รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผมใช้คำว่าจะแต่งตั้งนะครับเพราะว่าได้ทราบข่าวมาจากหลายสำนักคุณกระแสสื่อแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนหรือท่านผู้การนะครับหลายท่านก็ได้จัดเวทีเสวนาถึงเรื่องคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีในตำแหน่งต่างๆที่น่าสนใจที่สุดคือนายอุตมะสาวนายนนะครับหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นและอยู่ในความสนใจของพวกเราว่าสิ่งที่สื่อมวลชนคนที่ติดตามนะครับโดยเฉพาะนักกฎหมายนักทนายความต่างๆได้ให้ความสนใจก็คือว่าถ้าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่งตั้งนายอุตมะสาวนายนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมันเป็นเรื่องที่กระทำกับการขับผลประโยชน์ครับทุกคนเนื่องจากว่าคุณสมบัติของนายอุตมะนะครับถูกตั้งข้อสังเกตว่ามีคุณสมบัติขัดรัฐธรรมนูญตามมาตรา160วงเล็บ10ของรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับปี60ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ที่เป็นคุณสมบัติสำคัญของคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีนะครับนายอุตมะเองจำพฤติกรรมที่ทำมาเนี่ยตั้งแต่ปี2546ถ้าพวกเราจำกันได้นะครับวันที่9ธันวาคมปี2546นายอุตมะในฐานะกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทยกับกรรมการอีก4ท่านได้ลงนามได้ลงนามเมื่อวันที่9นะครับลงนามด้วยกัน5คนอนุมัติสินเชื่อให้กับบริษัทในเครือกลุ่มกฤษฎานคร 9,900 ล้าน 9,900 ล้านนะครับตั้งแต่วันที่9ธันวาคมปี2546เป็นต้นมาหลังจากนั้นนะครับมีการนำเรื่องนี้เข้าไปสู่การฟ้องร้องโดยการตั้งข้อหาว่าเป็นการอนุมัติที่ไม่ชอบทำให้ประเทศชาติเสียหายนะครับมีการไต่สวนมีการพิจารณาคดีมาตั้งแต่ชั้นพนักงานถึงชั้นอัยการนายอุตมะสาวนายนทุกคนทราบดีครับเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาหนึ่งผู้ต้องหาใน5ท่านมี4ท่านเป็นผู้ต้องหาพอถึงชั้นพอต่อ2ท่านประธานตรวจสอบการจะผิดเรื่องของทรัพย์สินนะครับของรัฐปรากฏว่าชื่อของคุณธรรมะสาวนายนหายไปมีกรรมการอีกท่านหนึ่งนะครับหายไปพร้อมกันเพราะฉะนั้นมีกรรมการ3ท่านที่ถูกส่งเข้าไปสู่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองและศาลฎีกาแผนกคดีอาญาทางการเมืองก็ตัดสินวินิจฉัยว่า3ท่านเนี่ยอนุมัติสินเชื่อโดยมิชอบศาลอาญาตัดสินจำคุกเนี่ยนะครับนั่นหมายว่าใน5คนที่อนุมัติด้วยกันเนี่ย3คนติดคุกและทำหน้าที่โดยมิชอบอนุมัติโดยมิชอบก็เป็นการต้องขายว่าเราทำโดยไม่ซื่อสัตย์สุจริตแต่อุตมะสาวนายนรอดตั้งแต่ชั้นพ.ต.ส.เพราะไม่ได้ส่งเข้าไปมีข้อกล่าวอ้างว่าไม่เห็นด้วยกับการอนุมัติ